สวัสดีจ้าคลิปนี้เอาใจคนชอบแต่งรูปนะครับวันนี้จะมาลองเล่น Snapseed นะครับใครที่ถ่ายรูปมาแล้วรู้สึกว่าหน้าเอียงหันไม่ตรงนะครับวันนี้เราเอาแบบเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือการปรับหน้าปรับสัดส่วนเรียกว่าหันหน้าหันหลังอ่ะปรับหน้าแบบ3มิติมาลองเปิดแล้วก็เล่นดูเลยนะครับทีนี้เลือกรูปมาก่อนนะผมขออนุญาตเปิดรูปมาแล้วก็เลือกรูปนะครับเดี๋ยวขอเลือกรูปก่อนนะเพื่อนๆลองเลือกรูปที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเรามันหันไม่ค่อยตรงใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกรูปก่อนนะโอเคทุกคนเอารูปไหนดีนะโอเคเอารูปนี้แล้วกันนะครับขอซูมหน่อยสมมุติว่าผมจะหันหน้าหน่อยนึงนะผมมารู้สึกหน้าผมหันเยอะไปใช่ปะเพื่อนๆก็มาที่เครื่องมือนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่ท่าศีรษะนะครับทีนี้ก็ปรับได้เลยครับหันได้เลยซ้ายขวาเห็นไหมซ้ายนี่ขวาเออนี่เห็นไหมผมรู้สึกว่ากดหน้าลงมาก็ได้เห็นปะกดหน้าลงมากดขึ้นไปสมมติว่าเอ๊ะเนี่ยหน้าผมรู้สึกจะหันพอดีแล้วเนี่ย before เห็นไหม after เห็นปะผมว่าหน้าผมประมาณนี้น่าจะดีนะครับอ่ะถูกไปเลยด้านล่างเห็นไหม before after เห็นไหมครับหน้าเราก็จะแบบอยู่ในสัดส่วนหรือว่าในมุมมองที่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูอีกแบบนึงอีกรูปนึงแล้วกันขออนุญาตเลือกอีกสักรูปนึงนะเอารูปไหนดีนะที่รู้สึกว่าหันแบบไม่เยอะรูปคุณแฟนแล้วกันสมมติอันนี้หันเยอะไปหน่อยไปใหม่นะเครื่องมือท่าศีรษะนะครับใช้คำแบบลองหันดูปึ๊บกดลงหน่อยกดขึ้นไปผมว่าเอาประมาณนี้นิดนึง before after เห็นไหมครับผมว่าหันขนาดนี้กำลังดีเห็นไหมถูกไปเลย before after ทีนี้ก็แล้วแต่มุมมองใครมุมมองมันนะครับเวลาคนปรับเนี่ยอาจจะแบบผมว่าใช่บางทีผมอาจจะไม่ใช่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมว่าหันประมาณนี้น่าจะโอเคแค่นี้แหละนะครับง่ายๆนะครับลองเล่นดู Snapseed นะครับใช้ท่าศีรษะในการปรับหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากโฆษณานิดนึงนะลิงก์ด้านล่างนะครับมีลิงก์ Affiliate โปรแกรมนะครับที่ผมไปแจมกับเขาก็จะมี Shopee เก็บคูปองนะครับโค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดแล้วก็ Lazada ด้วยนะครับมี2แบรนด์เพื่อนๆชอบแบรนด์ไหนก็กดเข้าไปนะครับซื้อของได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีก1แบรนด์ที่เป็น Affiliate ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบรนด์ Assetate นะครับ Assetate ก็จะมีเรื่องของสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับชอบอะไรก็กดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมก็ได้ค่าขนมด้วยโอเคไปนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ